เห็นช็อตที่เขามองแดนเซอร์แล้วเลียปากอะไม่ดีไม่ดีทำไมรอบนึงเอาเงี้ยมองเลยอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้นะลูกนะมันไม่ดีลูกแต่ว่าหนูกลับไปบ้านหนูต้องถามเลยนะหนูต้องถามเลยนะมาดูดาวของเราดีกว่ายิ่งใกล้ยิ่งเจ็บครับบนอะไรเดินไปหาออฟบอกว่าหลุดจนได้อะไรหลุดคอหลุดเนี่ยเอาพี่ร้องก่อนพี่ร้องเลยนานนานเท่าไรมันจึงจะจบไอ้ตั๊กได้บนเลยพูดอะไรพี่ตั๊กมึงนั่นแหละต้องจบมึงนั่นแหละต้องจบมึงนั่นแหละคงต้องรับมาอีกนานนานเท่าไรมันจึงจะจบจบไปให้ไกลไกลกันสุดตาเฮ้ยแต่วันนี้นะพูดถึงนะพี่ดาวเวลาถ้าเกิดว่าเขามีสมาธิหรือว่าเขาทำอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะอุ้ยเดี๋ยว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 ดูโรแมนติกไปเขายืนกับแฟนเขาเป็นยังไงไอ้ตรงนี้เมื่อกี้นะตอนร้องนี่ยังคืออย่างนี้เลยนะคืออย่างนี้เลยนะผมเห็นมีอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้แบบทำไมซ้ายต้องขวาเลยทำไมตื่นทำไมเพราะอะไรครับกลับบ้านไปจะได้อยู่รอดปลอดภัยครับผมเขารู้เขารู้ว่าการแสดงลุงเป็นตลกพวกลุงเป็นนักแสดงใช่ไหมโบนัสรู้ใช่ไหมลูกไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะอ๋อว่าการแสดงอะไรเงี้ยคือไปบ้านต้องจัดหรอว่างั้นเถอะกัดฟันรอแล้วค่ะรีบจัดเลยนะนี่
เลิกยุ่งครอบครัวเขาเอาอีดาวก่อนเอาอีดาวก่อนผมร้องเป็นไงครับเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มันมีบางจังหวะที่ดีบางจังหวะที่หลุดหน่อยอย่างที่พี่เขาบอกพี่อยากจะเห็นดาวแบบสักครั้งหนึ่งที่แบบว่าดูได้เนื้อน่ะเนื้อดูได้แต่ดูให้มันน้อยๆพอได้ไหมนี่ผมดูแป๊บเดียวแล้วผมก็เหลือบไปเหลือบมาดูอะไรนะเมื่อกี้ทำไมนะเหลือบไปเหลือบมานิดเดียวคือนิดเดียวแหมนิดเดียวเจ๊ดูทั้งแพงเลยฮะเอาจอเนี่ยไปตั้งตรงหน้าเลยไหมเอาไหมแหมให้แบบสายตาแหมกับพวกเราเลยแหมสายตาถ้าใช้คำว่าแหมแปลว่ามึงพวกมึงเหลือพวกกูมากเหรอไอ้ดาวไม่ใช่ครับไม่ทำอะไรให้มึงเหลือกูแหมเป็นภาษาจีนริมแหมคือน่ารักน่ารักเนี่ยพี่เห็นไหมพอคนเราเนี่ยมันจ้องเนื้ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยอารมณ์ฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะร้องออกมาด้วยความกังวลถูกไหมพี่โน่เพลงเมื่อกี้ไม่ได้กังวลเลยครับครูตั๊กเป็นเพลงที่คือมันซึ้งไปกับเพลงซึ้งตรงไหนจากคนวันจากเนี่ยเนี่ยประโยคแรกมันก็จำเนื้อไม่ได้แล้วอะจากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่เนี่ยตอนนี้ผมคิดแล้วเอ้ยจากคนที่เคยมีใจกันอยู่เนี่ยกำลังจะแปรผันพักไปความรักแต่ตาคนเราถ้าเกิดมองเนื้ออยู่ตลอดเวลาฟีลลิ่งมันไม่ได้ผมไม่ได้เปรียบตรงนี้เป็นเนื้อครับครูตั๊กเปรียบเป็นผู้หญิงที่เราจะต้องมองเขาว่าจากคนที่เคยมีใจก็คือส่องแต่ทำไมผู้หญิงมึงต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วผู้หญิงมึงอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเรื่องครอบครัวตูนเอาไว้ก่อนมาดาวมึงคุยได้ไหมต่อเลยครอบครัวตูนไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันไปเพราะมันเป็นคนปกติอย่าเพลงต่อไปอย่าเห็นว่าดูเนื้ออีกนะกูจะดูเจ๊จะดูเจ๊ใครเปิดเนื้อเลี้ยงข้าวจบเคลียร์เรียบร้อยแล้วอ่ะขอเชิญคุณแม่นางจ้าใจเย็นคุณแม่อารมณ์เย็นๆกันเพราะความผิดของมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับเวลาดูแดนเซอร์แล้วไปแลบลิ้นไปอันนั้นหนักว่าแล้วเชียวต้องวกกลับมาเรื่องเลียปากว่าแต่ใครจะเป็นฝ่ายชนะไประหว่างคุณโบนัสภรรยาของคุณตูนหรือดาวขำมินช่วงหน้าห้ามพลาด